คำถามที่5บอกว่าอยากฉลาดอยากสมองแล่นมีไหวพริบปฏิภาณอย่างทันท่วงทีในการแก้ปัญหาทั้งการงานแล้วก็การใช้ชีวิตต้องทำอย่างไรเพราะทุกวันนี้สมองมันมีสภาพอื่นๆไม่ค่อยแล่นนะจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเจริญสติเนี่ยถ้าเรารู้หลักของการเจริญสติจริงๆนะแท้ที่จริงเนี่ยสุดท้ายจุดหมายปลายทางมันก็เพื่อให้จิตเบาจิตเบาเนี่ยนะสมองแล่นที่สุดเลยจิตเบาเนี่ยเนื้อตัวไม่เกร็งพอตอนเราเนื้อตัวไม่เกร็งเนี่ยลองดูเถอะเล่นเกมก็เล่นได้เก่งอ่านหนังสือก็อ่านรู้เรื่องทำสอบก็ทำได้เร็วไม่ติดขัดนะขอให้ใจมันว่างขอให้ใจมันเบาขอให้ใจมันไม่มีอาการยึดติดอะไรผิดเพี้ยนเนี่ยขอให้สมองเนี่ยมันไม่ทำงานเพี้ยนเนี่ยสมองดีกันหมดแหละดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของเราเนี่ยนี้คือพูดง่ายๆว่าเพื่อที่จะทำให้สมองแล่นไม่ใช่ไปเจริญสติที่สมองไม่ใช่ไปดูการทำงานของสมองแต่ว่าให้ดูแค่นะใจของเราเนี่ยมันกำลังยึดอยู่กับอะไรดูเครื่องสะท้อนง่ายๆก่อนก็ได้นะเท้ามันมีอาการเกร็งไหมมือมีอาการกำไหมเนี่ยหน้าผากมีอาการผ่อนคลายหรือว่าขมวดแน่นนะขมับมันตึงหรือว่าผ่อนคลายแค่สำรวจ3จุดเนี่ยฝ่าเท้าฝ่ามือใบหน้านะแล้วรู้เป็นระยะว่ามันเกร็งหรือว่ามันคลายแค่นี้มีสติอยู่แค่นี้นะเอาแค่เบสิกพื้นฐานที่สุดแค่นี้นะมันช่วยให้สมองแล่นขึ้นได้บ้างแล้วมันทำให้เกิดชาวไวไหวพริบขึ้นได้บ้างแล้วและอันนี้พอเราไปดูที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอานิสงส์ของการเจริญสตินะบอกว่าจะทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาว่องไวจะทำให้เป็นผู้มีปฏิภาณแหลมคมนะเราจะเชื่อทันทีว่าเออจริงๆด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะไม่เป็นผู้เสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่เป็นผู้มีจิตที่คิดอะไรเพี้ยนนะไม่เป็นผู้ยึดอะไรที่มันไร้สาระแก่นสารนะจิตมันจะมีแต่ความเบาแล้วก็มีความพร้อมที่จะตั้งเป้าอะไรดีๆที่มันเป็นสาระที่มันเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสนะว่าถ้าจิตของเราถ้าความคิดของเราเนี่ยมันมีโจทย์ที่เป็นสาระที่เป็นแก่นสารที่มันเข้าจุดเนี่ยที่เป็นประโยชน์ที่เป็นคุณไม่เป็นโทษเนี่ยมันพร้อมที่จะฉลาดสูงสุดอยู่แล้วอย่างที่มีคนเคยทูลถามนะบอกว่าทำยังไงจะเกิดใหม่มีสติปัญญาแหลมคมมีสติปัญญาดีมีสติปัญญามากพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ชาตินี้เนี่ยนะให้เข้าหาสมณะแล้วก็ถามว่ากรรมใดเป็นคุณกรรมใดเป็นโทษกรรมใดเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วน้อมมาปฏิบัติด้วยนะคือไม่ใช่ว่าถามสักแต่ถามไปแล้วก็ไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคือที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบแบบนี้ถ้าไม่พิจารณาเราจะมองไม่เห็นนะว่าทำไมแต่ถ้าได้ลองพิจารณาให้ลึกซึ้งเราจะเห็นว่าคนเนี่ยจะฉลาดจริงๆไม่ใช่คิดเลขเก่งแต่จัดการกับตัวเองได้เก่งคนทั่วไปเนี่ยนะไม่ค่อยฉลาดเพราะว่าจัดการกับความคิดของตัวเองอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยเป็นมัวแต่หลงวนอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องมัวแต่ปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมันพลุ่งพล่านไปถ้าไม่ห่วงไปข้างหลังก็หวังไปข้างหน้าตรงปัจจุบันที่มันกำลังปรากฏอยู่แท้ๆกำลังทำอะไรได้อยู่แท้ๆเ
ไม่สนใจไม่ทำเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้มันจะฉลาดได้ยังไงนะแต่ถ้าหากว่ามาสนใจความจริงนะว่ากรรมใดเป็นคุณกรรมใดเป็นโทษกรรมทางความคิดในแบบที่เป็นคุณคืออะไรคิดถึงเรื่องที่นะมันเป็นสาระตรงหน้าแล้วก็จัดการภาระให้เสร็จแล้วก็ตั้งเป้าหมายกับชีวิตให้มันมีลำดับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยอย่างนี้เป็นคุณแต่ถ้าหากว่านะเอาแต่คิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือว่าเอาแต่กังวลถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะมีชีวิตเพื่ออดีตและอนาคตแต่ไม่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเลยไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญกับปัจจุบันเลยนะมีแต่บอกว่าเฮ้ยมันต้องคิดเสียดายไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เสียดายไม่ได้มันจะทำใจได้ยังไงนะหรือต้องกังวลต้องคิดสิพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะมีแต่อย่างนี้แล้วก็ยึดอยู่มันก็เกิดความเพี้ยนขึ้นมาตั้งแต่ตรงที่ยึดแล้วนะไอ้ตรงไอ้งานตรงหน้าจะต้องทำให้เสร็จไม่ทำไปบอกว่าต้องคิดต้องหนักใจเรื่องที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องที่ยังมาไม่ถึงคนที่เจริญสติคนที่เห็นสาระแก่นสารของกรรมที่เป็นประโยชน์นะก็คือคนที่เริ่มรู้จักไอ้ประโยชน์ของปัจจุบันคุณค่าของปัจจุบันพอเห็นคุณค่าของปัจจุบันทำปัจจุบันให้เสร็จทำภาระให้สิ้นนะแล้วมาเจริญสติรู้ว่าภายในขอบเขตของกายใจนี้ตั้งแต่หัวจดเท้าไม่มีอะไรที่กำลังแสดงความเที่ยงอยู่เลยมีแต่กำลังแสดงความไม่เที่ยงไปทั้งนั้นไอ้ตัวนี้แหละที่มันจะเป็นตัวนำออกจากทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าการยึดติดไอ้ที่มันไร้แก่นสารทั้งหมดมันจะมาลายหายไปหมดมันเห็นอยู่ว่าไอ้นี่เนี่ยนะเกิดขึ้นอย่างสูญเปล่าแล้วก็ดับลงอย่างสูญเปล่าไม่มีตัวตนของใครที่ครอบครองหรือว่าได้กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของภาวะทางกายภาวะทางใจนี้เลยมีแต่ภาวะทางกายภาวะทางใจนี้ยืนยันเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงว่ามันไม่ใช่ของใครมันไม่เป็นไปตามใจของเราตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดภาวะฉลาดสูงสุดนะภาวะฉลาดสูงสุดไม่ใช่ภาวะที่คิดเลขเก่งไม่ใช่ภาวะแก้ปัญหาข้างนอกเก่งแต่เป็นภาวะที่เข้าใจเรื่องข้างในของตัวเองได้ดีพอที่จะไม่ยึดดีพอที่จะทำให้จิตเนี่ยเบาแล้วก็เป็นอิสระมีหลายระดับอิสระชั่วคราวไปจนกระทั่งอิสระอย่างถาวรและเส้นทางของการไปสู่อิสรภาพถาวรมันก็มาตามแนวทางนี้แหละเห็นว่าไม่เที่ยงมันจะได้ไม่ต้องยึดไอ้ความผิดความเพี้ยนนะที่ไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะค่อยๆลดระดับลงไปจนกระทั่งถึงจุดที่ไม่เหลือความเพี้ยนเลยนะลองดูเข้าไปเถอะแต่ละคนมีความเพี้ยนกันทั้งนั้นแหละคือตราบใดที่ยังยึดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเพี้ยนแล้วทางพุทธเนี่ยมองว่าเป็นความผิดเพี้ยนทางจิตมองเห็นอะไรไม่ตรงตามจริงพอมาเริ่มฝึกเริ่มที่จะเจริญสติเห็นความจริงตรงนี้มันก็เริ่มเพี้ยนน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เพี้ยนเลยหมดจากสภาพความเป็นคนบ้าพระอรหันต์เนี่ยมองว่าไอ้ที่เราหลงยึดกันอยู่เนี่ยเราท่านๆเนี่ยนะที่หลงยึดว่ากายนี้คือเราความคิดนี้คือเราความรู้สึกนี้คือตัวเราแน่ๆเนี่ยนะมันเป็นความเพี้ยนคือท่านพูดเอาไว้โดยหลายในหลายคำนะแต่สรุปแล้วก็คือมันเป็นความเพี้ยนเป็นความผิดเพี้ยนเป็นอุปทานเป็นความสำคัญมั่นหมายผิดๆซึ่งมันทำให้ไม่ฉลาดในมุมมองของพระอรหันต์เนี่ยถ้ายังยึดอยู่เนี่ยไม่ฉลาดแต่ถ้าเมื่อไหร่เลิกยึดอันนั้นน่ะฉลาดแล้วความฉลาดนะความหัวไวมาจากการเห็นอะไรตามจริงแล้วก็ไม่ยึดอะไรผิดเพี้ยนๆนะครับครับเอาล่ะคืนนี้ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทางสติและปัญญา
ราตรีสวัสดิ์ครับ